ชาร์ลมาสเตอร์นพพงศ์คุณมุนมีสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Success Academy ครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยครั้งที่42นั่นเองครับ โอ้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้ได้รับหน้าที่ครับมาพูดในหัวข้อแนะนําบริษัทนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube a t o m y Thailand Official นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้บอกให้หลายๆคนรู้ครับว่าวันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นแล้วว่าเราจะประสบความสําเร็จ ได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากทราบเหลือเกินครับว่าวันนี้มีท่านใหม่มากันกี่คนเอ่ยนะครับสำหรับท่านใหม่นะครับอยากให้พิมพ์หนึ่งมาที่ใต้คอมเมนต์หน่อยครับพิมพ์หนึ่งมารัวๆเลยครับเราจะได้รู้ครับว่าวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ที่มาหาโอกาสความสําเร็จทั้งหมดกี่ท่าน ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหานะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําตัวสักเล็กน้อยครับหลายๆท่านอาจจะเจอผมในงานบันเดย์เซมินานะครับวันนี้มาพบกันในงาน Success Academy งานที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งครับอายุ32ปีครับที่เดินทางหาโอกาสหาช่องทางที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในชีวิตแต่คําว่าประสบความสําเร็จของทุกคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับ ผมเนี่ยจบเรียนจบนะครับก็ได้ทํางานประจําครับเหมือนหลายๆท่านนะครับที่กําลังฟังอยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็ได้ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับปัจจุบันก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับจนสุดท้ายผมได้เจอกับคําว่าธุรกิจอะโตมีนะครับธุรกิจที่ผมมองว่าวันนี้นะครับจะเป็นโอกาสและทําให้ความฝันของผมเป็นจริงครับความฝันของผมนั้นก็คือการที่เราที่ตัวผมเองเนี่ยจะได้ดูแลครอบครัวนะครับดูแลคนรอบข้างของเราได้อย่างดีนะครับ ความฝันอีกอย่างหนึ่งคำว่าประสบความสำเร็จของผมคือคำว่ามีอิสระภาพทางด้านการเงินแล้วก็เวลานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนำให้ฟังครับว่าบริษัทอะโตมี่ที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้นั้นดีอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นครับคำแรกครับสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะจากท่านผู้นำของสปอนเซอร์เกาหลีนะครับหรือว่าท่านประธาน ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของท่านให้ฟังนะครับคือคําว่าอะตอมีธุรกิจร้อยปีนะครับตอนผมได้ยินครั้งแรกครับว่าอะตอมีธุรกิจร้อยปีผมก็สงสัยครับว่าเอ๊ะ e, มันจะเกี่ยวอะไรกับเรานะครับมันมีความสําคัญอย่างไรจนผมตระหนักได้ถึงคําว่าร้อยปีนั้นเนี่ยมีความสําคัญกับผมเป็นอย่างมากครับวันนี้ผมทําธุรกิจอตอมีเนี่ยเราสามารถส่งต่อได้ถึง3รุ่นคือรุ่นเรารุ่นลูกและรุ่นหลานนั่นเองครับ แล้วมันสําคัญยังไงกับร0อปีครับวันนี้ถ้าธุรกิจอโฉมีของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ยั่งยืนมั่นคงจนถึง100ปีได้นั้นรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะอยู่ได้อย่างไรครับเพราะว่าเมื่อเราสําเร็จเป็น i m p e r i รี Master ในตําแหน่งสูงสุดเราจะมีรายได้เดือนละ3-6ล้านบาทครับเมื่อเราได้3-6ล้านบาทแล้วเนี่ยพอเราเสียชีวิตไปครับแต่ผมยังไม่รีบเสียชีวิตนะครับเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ลูกและหลานของเราก็ยังได้รับมรดกนั้นส่งต่อออกไปอีกแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันนี้อโทมี่ของเราอยู่ไม่ถึง100ปีลูกและหลานของเราจะได้รับ3-6ถึงล้านบาทน,นั้นตลอดชีวิตของเขาหรือเปล่านะครับน่าคิดไหมล่ะครับวันนี้ครับผมเลยมาตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกคนครับว่าอโทมี่ของเราจะกลายเป็นธุรกิจ100ปีให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้อย่างไรครับเรามาดู สิ่งแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งของเราชื่ออะไรครับท่านประธานป้าคันกิวนั่นเองสุดหล่อของเรานะครับใส่หมวกโอ้โหหล่อมากมากนะครับหน้าตานี่ยังไม่แก่เลยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าท่านประธานป้าคันกิวเนี่ยวิสัยทัศน์ท่านเยี่ยมมากๆครับเป็นข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกทึ่งมากๆนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อ10ปีที่แล้วครับท่านประธานเนี่ยมีประวัติอย่างนี้ครับ ท่านเคยทาธุรกิจเครือข่ายมานะครับและเคยประสบความสําเร็จในจุดสูงสุดในธุรกิจเครือข่ายนั้นๆมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมองหาอยู่ตลอดเวลาครับท่านมองหาว่าจะมีบริษัทไหนครับที่มีหลักการทําธุรกิจที่ถูกต้องนะครับรวมถึงมีสินค้าที่ดีในราคาที่ถูกหรือทุกคนซื้อได้นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วครับท่านประธานหาไม่เจอครับท่านจึงตัดสินใจครับที่จะประกาศเปิดตัวบริษัทอะโทมี่ ต่อก่อตั้งด้วยตัวเองครับที่สําคัญครับท่านเริ่มต้นแนะนําคนเพียงแค่17คนเท่านั้นเอง10และ17คนนี้ครับเป็น17คนที่ธรรมดามากๆครับจริงๆต้องบอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์ธรรมดาอีกครับเพราะว่าเป็น17คนที่ไม่ว่าจะติดแบ็กลิสต์นะครับเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและล,ล,ล้มเหลวในธุรกิจเครือข่ายมากว่า10กว่าปีเหมือนกันนะครับ17คนเหล่านี้ครับ ตามความฝันของท่านประธานครับท่านประธานแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับท่านประธานกล่าวออกไปดังๆครับว่าใครที่สําเร็จเป็น i m p e r i a l Master ท่านจะให้เงิน30ล้านบาทรวมถึงให้รถยนต์ขนาดใหญ่1นึ่คันครับผมเชื่อครับว่า ในขณะนั้นเนี่ยท่านประธานประชุม17คนนี้ด้วยห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นเองครับแล้วมีกระดาษ A 4แปะอยู่หน้าห้องครับว่าอะตอมีสํานังก,การใหญ่ผมเชื่อครับว่าถ้าเป็นตัวผมเองหรือหลายๆท่านที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับได้เห็นแบบนั้นก็คงหลายๆคนคงจะบอกว่าไม่เอาแหละบายบายก่อนแหละนะครับแต่17คนนี้ครับเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านประธานครับท่านประธานแสดงความเชื่อมั่นแสดงเป้าหมายความฝันที่ชัดเจนครับ ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันครับจากห้องเล็กๆมีกระดาษ A4 แปะอยู่หน้าห้องนะครับปัจจุบันได้กลายร่างเป็น,น,นอะโมตโม,โมีสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ครับเมื่อวันที่26เมษายน2019ที่ผ่านมาครับอะโตมีได้เปิดตัวครับอะโตมี่พาร์คนั่นเองหรือว่าอะโตมีสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่มีพื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรครับใหญ่มากๆครับจินตนาการไม่ถูกใช่ไหมครับว่ามันใหญ่ขนาดไหน บอกให้ฟังก็ได้ครับว่าประมาณ3สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ครับโหแค่ฟังแล้วผมก็รู้สึกทึ่งมากๆแล้วครับมีสิ่งหนึ่งครับว่าอโทอมิพาร์ของเราเนี่ยจะกลายเป็นแรงแร์ม์คแห่งใหม่ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเยือนแล้วครับแล้วก็รู้สึกทึ่งและชื่นชมมากๆครับว่าเป็นโรงงานหรือเป็นบริษัทที่น่าทํางานมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในองค์กรหรือภายในสํานักงานเนี่ยมีพื้นที่หลายส่วนมากๆที่น่าใช้นะครับรวมถึงให,ให้พนักงานเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เลยนะครับจาก10ปีที่ผ่านมาครับจนถึงอะโทมี่พาร์คสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับที่จะก้าวเข้าไปสู่อะโทมี่ธุรกิจ100ปีครับอีกหนึ่งข้อครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าวันนี้อะโทมี่จะเติบโตเป็นธุรกิจ100ปีได้อย่างไรครับ เรามาดูกันครับว่าวันนี้ครับเริ่มต้นเมื่อปี2009ใช่ไหมครับเรามีกราฟการเจริญเติบโตให้กับทุกท่านครับท่านสังเกตดูสิครับว่าวันนี้การเจริญเติบโตของอาโโทมี่ทยานขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องไม่มีคําว่าล่วงเลยครับและที่สําคัญครับเมื่อปี2020นี้เองครับหรือเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามียอดขายจนถึง55,000ล้านบาท ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งครับว่าบริษัทที่เปิดมาเพียงแค่12ปีเท่านั้นครับแต่มียอดขายสูงถึง155,000ล้านบาทนอกจากนั้นยังไม่พอครับยอดการจเจริญเติบโตของยอด global business ของเราที่เปิดในสาขาต่างประเทศต่างๆครับเติบโตมากถึง28% ผมฟังครั้งแรกก็ตกใจอีกเหมือนกันครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการทําธุรกิจต่างๆการที่เราจเจริญเติบโตได้5% 10%นี่ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับแต่ของเราเติบโตมากขึ้นถึง28%ด้วยกันนะครับสุดยอดมากๆใช่ไหมครับถ้าสุดยอดมากๆลองพิมพ์คอมเมนต์คำว่าสุดยอดมาให้ผมดูหน่อยครับ นะครับตื่นเต้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับผมรางวัลเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับอะโทมี่ของเรานะครับอะโทมี่ได้รางวัลท็อปแบรนด์มูลค่าส่งออก190ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ5,700ล้านบาทเยอะไหมครับถ้าตีเป็นเงินบาทให้บางคนอาจจะให้นึกไม่ออกว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข่าวล่ามาแรงครับฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากๆครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมติดตามมันมาโดยตลอดครับวันนี้ครับ โทมีของเรานะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ครับก้าวขึ้นเป็นอันดับ1ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันครับเป็นอันดับ1ครับย้ำอีกครั้งครับแซงบริษัทยักษ์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมูลค่าย,ยอดขายจนถึง1.33ล้านล้านวอนครับเราแปลงเป็นเงินบาทกันหน่อยครับ37,000ล้านบาททะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับบริษัทของเรา ตื่นเต้นมากๆใครที่ถูกใจกดไลค์มาได้เลยนะครับและนอกจากนั้นครับการที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยจะเรินเติบโตกลายเป็น100ปีได้นั้นครับอีกหนึ่งข้อก็คือการที่เราสามารถขยายสาขาออกไปสู่ทั่วโลกนั่นเองเมื่อปี2020ครับเราเปิดที่จีนครับโคลอมเบียฮ่องกงและอินเดียครับผมมีจุดหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังครับที่ประเทศจีนครับหลังจากเปิดเพียงแค่80วันเท่านั้นครับ อาโทมี่มีสมาชิกสมัครสมาชิกที่ประเทศจีนเนี่ยมากถึง4ล้านคนด้วยยอดขาย1.2แสนล้านวอนครับหรือประมาณ3,400ล้านบาทโอ้ฟังแล้วทึ่งมากๆครับถามว่าแล้วสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยคนหลากหลายประเทศกำลังจะได้ใช้สินค้าโทมี่ครับนอกจากประเทศจีนโคลัมเบียฮ่องกงและอินเดียแล้วเนี่ยเมื่อวันที่24ปีนี้เองครับ24มีนาน เดือนที่แล้วเองนะครับเราเปิดประเทศใหม่ครับเป็นสาขาที่18ครับไม่รวมประเทศเกาหลีใต้ครับนั่นคือประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองมีข่าวใหม่มาให้ทุกท่านฟังครับอโทมีของเราครับกำลังจะเปิดไปที่ประเทศตุรกีครับแวลวๆครับแววว่าเดือน5ยังไงคอยติดตามรับชมรับฟังจากประกาศจากทางบริษัทอโทมี่ไทยแลนด์ของเราอีกครั้งนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นโอกาสมากๆครับ อาโทมี่มีเป้าหมายครับว่าจะขยายให้ครบ30สาขาภายใน5ปีนี้โอ้สามสิบสาขาถือว่าเยอะมากๆนะครับภายในระยะเวลา5ปีนี้เราจะมีครบทั้งหมด30สาขานะครับและที่สําคัญครับผมเชื่ออย่างหนึ่งมากๆครับว่าวันนี้ครับอาโทมี่ของเราอีก5ปี30สาขาใช่ไหมครับท่านเชื่อไหมล่ะครับว่าอีกไม่นานเท่าไหร่อาโทมี่ของเราครับจะได้ขยายไปสู่ทั่วโลก คนกว่าร้อยประเทศหลายพันล้านคนจะได้ใช้สินค้าที่เป็น Absolute Quality, Absolute Price คนทั่วโลกกำลังจะได้ใช้สินค้าภายใต้แบรนด์อะโทมีที่เป็นสินค้าที่ดีและถูกท่านมองเห็นโอกาสตรงนี้ไหมครับท่านทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าวันนี้อะโทมีของเราสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของเรามากๆเลยนะครับที่จะกำลังตัดสินใจครับว่าอะโทมีเป็นโอกาสไหมรีบตัดสินใจครับ และที่สําคัญครับหัวใจสําคัญของเราที่ทําให้เราเติบโตไปจนถึง100ปีได้นั่นคือเรื่องของสินค้านั่นเองนะครับเรามาดูที่มาของสินค้ากันหน่อยครับที่มาของสินค้านี้ก็คือเกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันใหญ่ๆครับนั่นคือโคมาโคเรียครับและเคอรี่ครับโคมาโคเรียนั้นนะครับเกิดเกิดจากนะครับสถาบันสัญชาติอเมริกานะครับซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า100ปีแล้วครับบวกกับ รวมตัวกับเคียรีครับเคีรีเป็นสถาบันพลังงานประมานูแห่งประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับทั้งสงสถาบันนะครับรวมตัวกันกลายเป็นโค m มา n ีหรือโคมาบิวตี้แอนเฮลท์นะครับที่จะคอยผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพระดับแอ s o l u ทูด u คุณภาและราคาถูกระดับแอบ o l ล t ูดไพรา์ให้กับพวกเราชาวอัตอมีได้ใช้กันทั่วโลกเลยครับด้วยหัวใจสําคัญครับคำว่าแมสที้นั่นเองคือผลิตปริมาณมากๆครับคำว่าแมส เพสตีครับคำว่าแปลว่าหรูหรามีระดับนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะได้ใช้สินค้าได้แอบ o l u ค e q u a l แอบ a b s ไพร t e นะครับสำหรับทุกท่านสิ่งนึงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นครับถ้าท่านได้ไปเปิดเว็บไซต์ของประเทศเกาหลีใต้ครับท่านจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับจะมีช่องช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วจะมีคำว่า new, new 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 เกิดขึ้นตลอดเวลา สื่อให้เห็นถึงอะไรครับวันนี้อะโทมี่ครับมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องสินค้าอย่างต่อเนื่องครับทำให้เกิดการออกสินค้าใหม่ทุกๆเดือนปัจจุบันที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีสินค้ามากกว่า400ชนิดครับและเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานี้เองครับที่งาน Success Academy ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็ได้รับชมผ่านทาง YouTube เหมือนกันนะครับได้มีการเปิดตัวครับแบรนด์ใหม่ครับภายใต้แบรนด์อะโทมี่นั่นเอง เป็นแบรนด์เครื่องสำอางครับที่ชื่อว่าอะเดลิก a าอะเดริกานั้นมาจากคำสองคำครับคำว่าอะโทมีบวกด้วยเดลิเคทนะครับที่แปลว่าปราณีตนะครับละเอียดอ่อนนุ่มนะครับต้องบอกว่าพอเห็นเนี่ยคำว่าแอบ o ซ์ลูทคุณตี้โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับเพราะว่าดูหรูหรามากๆนะครับที่สำคัญครับเชื่อได้เลยครับว่าราคาทุกคนก็ซื้อได้อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับว่า สินค้าของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องผมมีความฝันอย่างหนึ่งครับว่าในอนาคตครับเราจะได้ใช้สินค้าครับที่เป็นอัตโอมี่โฮมนะเข้าใจไหมครับท่านเคยคิดไหมครับว่าวันนี้ทั้งบ้านของเราเนี่ยกำลังจะเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอัตโอมีทุกอย่างตั้งแต่เราเดินเข้าบ้านจนถึงเราออกจากบ้านอาบน้ําแต่งตัวสระผมทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารการกินจะเป็นอัตอมีทุกคนเชื่อได้เลยครับว่าประเทศไทยของเรา ก็กำลังจะเป็นอ t o โอมี่โฮมในไม่ช้าแน่นอนครับและสิ่งสำคัญครับที่ทำให้ทุกคนตัดสินใจและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนั่นเองครับวันนี้ทุกคนเข้ามาในงาน Success Academy ต้องการหาโอกาสต้องการตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จถูกต้องไหมครับวันนี้ผมมีโอกาสทางธุรกิจที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นเหลือเกินว่าโอกาสของเรานั้นมากมายมหาศาลขนาดไหนครับนั่นก็คือคำว่าวันโค้ด วันเวิลนั่นเองนะครับหมายถึงอะไรครับวันนี้วันโค้ดวันเวิลหมายถึงว่าทุกท่านที่สมัครสมาชิกภายใต้อตโมีได้รหัสสมาชิกแล้วสามารถครับทำธุรกิจได้ทั่วโลกครับทำธุรกิจได้ทั่วโลกหมายถึงอะไรครับไม่ว่าคุณจะมีคอนเนคชันอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับใน18ปประเทศที่เปิดแล้วท่านสามารถสมัครสมาชิกใต้เขาอยู่ใต้เราและทําธุรกิจเป็นธุรกิจองค์กรของเราได้เลยครับหมายถึงอะไรครับวันนี้แสดงให้เห็นครับว่า ประชากรทั่วโลกครับกว่า7,300ล้านคนนะครับอะโทมี่ของเราครับปัจจุบันครับมีแค่15ล้านคนเท่านั้นเองนะครับตกใจไหมล่ะครับผมยังแอบตกใจกับตัวเลขนี้เลยนะครับว่ากว่า7,300ล้านคนปัจจุบันมีสมาชิกอะโทมี่แค่15ล้านคนเท่านั้นเองคิดเป็นเพียงแค่0.21%ของประชากรทั้งโลกครับผมเห็นอะไรครับผมเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่10ครับ ในการเปิดตัวธุรกิจอัโโมีอีกหลายร้อยประเทศอีกหลายพันล้านคนกําลังจะได้ใช้สินค้าและอยู่ใต้ประเทศไทยของเราครับทุกคนตื่นเต้นเหมือนผมไหมครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับว่าโอกาสทางธุรกิจของเรามากมายมหาศาลเหลือเกินครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับนอกจาก One World One Code แล้วเนี่ยเรายังมีระบบการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไร ในเมื่อเราทําอะไรไม่เป็นเลยเรายังไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายเหมือนผมนะครับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันแต่เรามีครับระบบสู่ความสําเร็ครับที่เป็น Education Center ครับให้เราเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราได้จากสปอนเซอร์ครับเรามีวันเดย์เซมิแนนครับที่ทําให้ทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานของธุรกิจของเราครับและที่สําคัญครับเรามี Success Academy เส้นทางสู่ความสําเร็จในงานแบบนี้ที่ทําให้ทุกคนตัดสินใจแล้ววิ่งไปข้างหน้าเพื่อก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้ครับ ที่สาคัญอีกหนึ่งอย่างครับเรามี global seminar ครับเราไม่ได้ปิดกั้นเพียงแค่การศึกษาเรียนรู้ภายในประเทศเท่านั้นครับแต่เรายังมี global seminar ที่จะทําให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วโลกและที่สําคัญครับไม่ได้จํากัดภาษาด้วยเพราะว่าถ้าการที่เราเข้าร่วมประชุม global seminar เนี่ยเราจะมีการแปลภาษาในทุกๆประเทศ ที่สําคัญครับประเทศไทยของเราก็มีการแปลเหมือนกันนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้าประชุมแล้วไม่ต้องกลัวฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเข้าไปเราจะได้รับชมรับฟังเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันครับวันนี้ทุกคนก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจที่ดีมากๆครับเพราะอะไรครับเมื่อปี2020ทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าประเทศไทยของเรารวมถึงทั่วโลกของเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 หรือโควิด19นะครับ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันที่ทุกคนกำลังประสบอยู่นะครับหลายๆคนล้มหลายๆคนมีการฆ่าตัวตายนะครับต้องบอกว่าฟังแล้วรู้สึกเสียใจมากๆแต่วันนี้ครับอโทมี่ของเราครับมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วครับหลายๆคนอาจจะมองว่าโควิด -19 เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแต่มีคนบางคนกล่าวครับว่าจริงๆแล้วนะครับวิถีชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนครับอนาคตจะเป็นแบบนี้ครับ อนาคตจะเกิดการทำธุรกิจแบบไม่พบปะหน้ากันครับเพียงแค่โควิด -19 เร่งเวลาให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับให้เราได้ทำธุรกิจเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกิจของเราไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันแล้วครับอย่างที่ทุกคนผมอยากจะโชว์ให้เห็นในหน้าจอครับว่าเรามีงาน Success Academy ผ่านทางออนไลน์ครับซึ่งออนไลน์เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมกว่า10,000คนครับ ผมเป็นหนึ่งในหมื่นหนึ่งหมื่นคนนั้นครับที่ได้เข้าร่วมงาน Success Academy ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับถ้าทุกคนเห็นบนหน้าจอครับจะเป็นภาพที่ใหญ่มากๆครับมีจอ L E D ขนาดใหญ่ครับและมีผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมรับฟังกว่า10,000คนผมเห็นแลวของผมรู้สึกตกใจมากๆครับว่าท่านประธานปาร์คฮันกิวของเราเนี่ยมีการปรับตัวจากธุรกิจออฟไลน์ที่เป็นธุรกิจขายตรงที่เราต้องไปเจอหนะ้ายังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องขายสินค้ายังไงก็ต้องแนะนําแต่เราครับเปลี่ยนรูปแบบ พลิกโฉมใหม่กลายเป็นออนไลน์บิสเนสอย่างแท้จริงนะครับที่สำคัญครับผมมีอย่างหนึ่งที่กำลังอัปเดตอยู่ตอนนี้ครับท่านพระธานของเราครับจะทำ XR หรือ Extended Reality นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องการทำออนไลน์ธุรกิจช้อปปิ้งมอลออนไลน์ของเราได้ครับเพราะว่าท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งจากทางบ้านครับเราสามารถแผ่นภาพเสมือนจริงสามารถลองเสื้อ ไม่ว่าจะเป็นสีที่เข้ากับเราไหมรองเท้าสีเข้ากับเราหรือเปล่าต้องบอกว่าท่านประหานของเรามียุสัยาสศน์กว้างไกลมากๆและมีการปรับตัวที่ไวมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าในอนาคตของเราครับในอีกหลายสิบปีข้างหน้าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบโควิด1 9แบบนี้ครับแต่ไม่ต้องกลัวครับว่าบริษัทของเราจะสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจร้อปี ได้อย่างแน่นอนครับทุกคนเชื่อเหมือนผมไหมครับถ้าเชื่อลองพิมพ์เชื่อมาหน่อยครับนะครับอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยครับว่าวันนี้ครับเรามีวัฒนธรรมองค์กรของเราที่ดีงาม3ประการครับวัฒนธรรมของเราเนี่ยข้อแรกครับคือการรักษากฎระเบียบนะครับการรักษากฎระเบียบหมายถึงอะไรครับอาทมพี่กล่าวไว้ครับว่าการรักษากฎระเบียบนะครับเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและไม่สามารถละชิงได้ครับ มีคำกล่าวครับว่าคนนกจำนวนมากทับถมกันก็สามารถทำให้เรือจมได้นะครับถึงแม้เราจะมีบริษัทสินค้าชิ่ดีนะครับมีการบริหารงานที่มีสินรมแต่หากสมาชิกของเรานะครับมีการกระทำที่ผิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอโทมี่ก็ไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้อโทมี่ของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับนั่นก็คือ สินค้าที่ดีในราคาที่ทุกคนซื้อได้ครับการบริหารงานที่ซื่อสัตย์ครับรวมถึงสมาชิกทุกท่านที่รักษากฎระเบียบอย่างถูกต้องนะครับและที่สําคัญครับอโทมีของเราครับมีคณะกรรมการจริยธรรมครับที่คอยดูแลสมาชิกของเรานะครับคอยแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆให้กับสมาชิกของเราสามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับวัฒนธรรมข้อที่2ครับคือเรื่องของการเติบโตร่วมกันครับ อาโทมี่ของเราครับมีวัฒนธรรมข้อนี้ผมรู้สึกชอบมากครับเพราะว่าอาโทมี่ของเราเนี่ยเดินไปพร้อมๆกับคู่ค้าของเราครับคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นหลาย10บริษัทที่ผลิตสินค้าให้กับเราครับท่านประธานของเราครับมีวางนโยบายครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆซัก2ข้อแล้วกันครับข้อแรกครับอาโทมี่ของเราครับจะมีการจ่ายเงินสด1 0 0หลังจากได้รับสินค้านะครับหสัปดาห์ สุดยอดไหมล่ะครับและที่สําคัญครับเรามีนะครับการช่วยเหลือในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานนะครับบางอะตมีเนี่ยเข้าไปสู่องค์กรของโรงงานนั้นครับรวิเคราะห์พิจารณาครับว่าเราจะลดต้นทุนได้อย่างไรให้ลูกค้าสามารถได้สินค้าในราคาที่ดีที่สุดอย่างที่ทุกทุกวันนี้เราใช้กันเราซื้อกันนะครับสุดยอดไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นว่า คู่ค้าของเราครับก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับอะโตมี่ครับและจะยั่งยืนเป็นร้อยปีเหมือนกับอะโตมี่เพราะฉะนั้นบริษัทที่ซัพพอร์ตเราพร้อมแล้วที่จะไปสู่ร้อยปีนะครับนี่คือวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันครับข้อ3ครับวัฒนธรรมข้อสุดท้ายคือการแบ่งปันนะครับสิ่งสําคัญในธุรกิจเราครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับอะโมี่ของเรานะครับยึดหลักในการแบ่งปันวันนี้เราได้แล้วนะครับจาก หลายๆท่านเราได้แล้วจากประเทศไหนว่าไม่ว่าอาโทมี่จะไปเปิดที่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับอโทมี่จะมีการจัดกิจกรรมครับแบ่งปันช่วยเหลือสังคมหลายๆกิจกรรมครับมีการบริจาคในทุกๆปีนะครับถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด -19 ที่หลายๆบริษัทกำลังประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับยอดขายตกอะไรก็แล้วแต่แต่อโทมี่ของเราครับก็ยังมีการบริจาคอย่างต่อเนื่อง สุดยอดไหมล่ะครับนี่คือวัฒนธรรม3ข้อหลักๆนะครับถือเป็นรากฐานสําคัญครับผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการมีวัฒนธรรม3ข้อนี้ที่ดีงามมากๆจะเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้อตโมีของเราครับยั่งยืนจนถึงเป็นบริษัท1 0 0ปีได้จากปัจจัยต่างๆทั้งหมดนี้ครับผมเชื่อครับว่าอตโมีของเราจะก้าวเข้าสู่เป็นบริษัท100ปีมีความมั่นคงและยั่งยืน วันนี้ผมอยากจะฝากทิ้งทายให้กับทุกคนหน่อยครับว่าท่านประธานของเราเมื่อ10ปีที่แล้วท่านเริ่มจากศูนย์ครับท่านสร้างภาพยนตร์ของตัวเองโดยมีตัวท่านเองเป็นพระเอกของเรื่องท่านสร้างความฝันวิสัยทัศน์และความชัดเจนให้กับสมาชิกที่ก้าวเข้าไปเห็นและเดินตามวันนี้ครับทุกคนล่ะครับมีภาพยนตร์ของตัวเองหรือย,ยังสำหรับผมผมกำลังสร้างภาพยนตร์โดยมีผมเป็นตัวเอกของเรื่องอยู่ครับ ในอีก3ปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าผมจะมีภาพชัดเจนทุกคนมีภาพชัดเจนหรือยังครับถ้าอย่างลองสร้างภาพยนต์ของตัวเองดูนะครับแล้วไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ